ทำไมชื่อซีหลอดนะคะเพราะว่าซีรถเนี่ยค่ะแปลว่าบ้าข้างค่ะแปลว่าบ้าข้างแล้วเราบ้าข้างเหรอคะหรือว่าไงเป็นวงที่แบบไม่เหมือนใครอะค่ะเป็นวงที่บ้ามากค่ะเป็นวงที่บ้ามากนะคะแล้วทำไมถึงเลือก cover วงนี้คะเพราะ FF เป็นมีสไตล์เป็นของ FF ค่ะเหมือนที่เรามีสไตล์เป็นของเราค่ะFF มีสไตล์ของ FF เหมือนที่เรามีสไตล์เป็นของเราแล้วเราโคเวอร์เหมือนเขาไหมเรามีสไตล์ของเราอ่ะเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำหรือเราต้องโคเวอร์ให้เหมือนเขาก็โคเวอร์ให้เหมือนเขาด้วยค่ะแล้วก็เอาความเป็นตัวเราใส่เข้าไปในตัวศิลปินค่ะโอเคนะคะและเราจะทำยังไงให้วัยรุ่นไทยหักระยะเสร็จติดคะก็สนใจการศึกษาค่ะก็ใช้เวลาว่างจากการศึกษาให้เป็นประโยชน์นะคะเวลาว่างก็เรื่องอันดับแรกเลยที่ต้องคุยคือเรื่องรองเท้าไม่ได้ซ้อมใช่ไหมไม่ได้ใส่ซ้อมหรือเปล่าอาจจะซ้อมไม่เยอะแต่ด้วยความที่ว่ารองเท้าค่ะเข้าใจว่าใส่ส้นสูงเรามันจะดูดีแต่เราต้องเลือกให้เราใส่แล้วเราเต้นได้ด้วยไม่ใช่ว่าสูงจะเกินไปอาจจะซื้อตอนแรกคืออาจจะซื้อแค่สูงสัก2นิ้ว3นิ้วให้ใส่แล้วสบายสามารถเต้นได้จะดีกว่าเรื่องที่สวยอย่างเดียวแล้วเราเต้นไม่ได้ยิ่งสูงมากยิ่งขยิบมากนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเราต้องยิ่งถ่ายหนักจุดยืนต้องดีมากๆถ้าเราใส่ซ้อมน้อยเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะเราถ่ายหนักก็ไม่เป็นทีนี้พอไม่มั่นใจรองเท้าการเต้นเลยเบาลงไปทันทีการเป็นมีแค่2คนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงเต้นได้แข็งแรงและดูดีอีก3คนที่เหลือคือแบบว่าไปแล้วฉันกลัวตกรองเท้ามากเลยฉันก็เต้นไปอย่างนั้นให้มันจบๆไปแต่มันกลายเป็นว่ามันควรจะดีได้กว่านี้ค่ะมันควรจะเต็มกว่านี้กลายเป็นว่ามันฮวงเรื่องรองเท้าแล้วก็เลยหลุดไปหมดเลยความน่ารักสดใสมันเลยได้แค่ครึ่งเดียวถ้าเต้นได้ครึ่งเดียวมันไม่เต็มร้อยอ่ะมันเลยแบบน่าเสียดายอ่ะพูดง่ายๆว่าน่าเสียดายรองเท้าเราอาจจะไม่ต้องเป็นส้นเข็มก็ได้เราอาจจะไปหาเป็นส้นเกาหลีนะคะมันอาจจะใส่แล้วสบายกว่าหรือเปล่าแล้วก็ทำให้เราดูดีได้เหมือนกันลองแบบอะแดปต์ดูนะเราไม่จำเป็นต้องแต่งเหมือนศิลปินหมดทุกอย่างเพราะเราไม่สามารถทำตามเขาได้หมดทุกอย่างเราเลือกอะแดปต์เอาใส่แล้วสบายเราเต้นได้แสดงความสามารถเต็มที่อันนี้จะดีกว่านะแล้วก็ต้องลิปซิงค์หน้าผากกว้างขึ้นมาบนนี้แล้วไม่มีคำว่ากลัวแล้วมั่นใจฉันมีร้อยใส่ร้อยมีได้มากกว่าร้อยใส่ออกมาเต็มร้อยเลยท่อนตัวเองเอาตัวเองให้เหนื่อยสุดซิงจนจบท่อนตัวเองแล้วค่อยเดินจากไปสังเกตไหมศิลปินเขาจะอยู่จนแบบจนกดกล้องจะไม่จับเขาแล้วอ่ะเขาถึงจะเดินอาฮะอันนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดนะเพราะว่ามันเป็นท่อนที่เราได้เกิดแล้วอ่ะเราไม่ต้องไปเต้นเป็นแบบอ้าไปเพื่อนอ่ะสุดเด็ดดังนั้นเราต้องออกมาให้เต็มที่ที่สุดในท่อนของเรานะคะแล้วก็ท่าเต้นท่าง่ายๆมันควรจะเห็นคมชัดเช่นอันนี้ท่าสะบัดท่าท่าถูกอ่ะแต่เราเต้นกันเนี่ยมันเบาอ่ะมันทำไมมันไม่เป็นแบบท่าเข้าจังหวะเพลงอ่ะมันกลายเป็นแค่นี้ถ้าไปเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเพิ่มอีกมันก็จะดีขึ้นมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูอุ้มด้วยค่ะขอบคุณน้องๆจากเดอะซีล็อตด้วยค่ะ